สงสัยกันไหมครับว่าทำไมประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมายาวนานกว่า40ปีอย่างอิหร่านถึงได้มีอำนาจทางทหารที่น่าเกรงขามขนาดนี้ด้วยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5สุดยอดอาวุธมหาปรายของอิหร่านที่ทำให้มหาอำนาจทั่วโลกต้องหันมาจับตามองตั้งแต่ขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง 2,000 กิโลเมตรระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงขีปนาวุธที่เป็นฝันร้ายของเรือรบทุกลำในตะวันออกกลางไปจนถึงโดรนโจมตีในราคาถูกแต่สร้างความเสียหายได้มหาศาลที่ทำให้กองทัพใหญ่ๆถึงกับต้องปวดหัวกันเลยทีเดียวและทั้งหมดที่ผมพูดมาก็คือเหตุผลที่ทำให้อิหร่านสามารถยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจและกลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมอาวุธเหล่านี้ถึงได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้อิหร่านก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางการทหารในภูมิภาคถ้าทุกท่านพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่ารอช้าไปดูกันเลยอันดับที่5ขีปนาวุธต่อต้านเรือคาริสฟาสคาริสฟาสเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากเรือรบขนาดใหญ่ในน่านน้ำเชิงยุทธศาสตร์เช่นอ่าวเปอร์เซียโดยขีปนาวุธนี้มีระยะการยิงไกลถึง300กิโลเมตรและใช้ระบบการนำทางด้วยเรดาร์ทำให้มันสามารถระบุตำแหน่งและโจมตีเรือรบของศัตรูได้อย่างแม่นยำคาริสฟาสถูกพัฒนามาจากขีปนาวุธฟาเต110และติดตั้งระบบนำทางด้วยเรดาร์ที่มีความแม่นยำสูงนอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการเจาะเกราะของเรือทำให้สามารถทำลายเรือรบขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่อิหร่านสามารถผลิตขีปนาวุธนี้เองทำให้ประเทศใช้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอาวุธจากประเทศตะวันตกแต่ยังคงความสามารถในการป้องกันศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยมูลค่าของขีปนาวุธนี้จะอยู่ที่ประมาณ 5-7 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ167ล้านถึง234ล้านบาทต่อหน่วยกันเลยทีเดียวโดยขีปนาวุธนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของเรือรบสูงอย่างอ่าวเปอร์เซียนับว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่สร้างความท้าทายต่อการป้องกันของประเทศคู่แข่งด้วยความแม่นยำและพลังทำลายล้างที่รุนแรงคาริสฟาสจึงกลายเป็นขีปนาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดในน่านน้ำสำคัญของโลกนั่นเองอันดับที่4ระบบป้องกันภัยทางอากาศบาวา373บาวา373เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อิหร่านพัฒนาขึ้นมาเองโดยมีความสามารถเทียบเท่ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ของรัสเซียซึ่งระบบนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธและเครื่องบินรบที่ผ่านเข้ามาในน่านฟ้าซึ่งบาวา373สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้ในระยะไกลถึง300กิโลเมตรและความสูงสูงสุดที่27กิโลเมตรซึ่งระบบนี้นะครับมีเรดาร์ที่สามารถระบุตำแหน่งของเป้าหมายหลายตัวในเวลาเดียวกันและด้วยความแม่นยำสูงทำให้บาวา373สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ทันทีและระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ยังถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่หลากหลายการที่อิหร่านสามารถพัฒนาระบบนี้เองในประเทศทำให้อิหร่านไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและเพิ่มความสามารถในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศโดยระบบบาวา373ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการปกป้องน่านฟ้าของอิหร่านอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยมูลค่าของบาวา373นะครับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 300-500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10,000-16,000 ล้านบาทต่อระบบกันเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆที่ถูกติดตั้งนั่นเองอันดับที่3เรือดำน้ำฟาเตฟาเตเป็นเรือดำน้ำชั้นเล็กที่พัฒนาโดยอิหร่านมันถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในน่านน้ำตื้นและพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกโดยเรือดำน้ำฟาเตมีขีดความสามารถในการหลบซ่อนตัวจากเรือและอาวุธของศัตรูได้อย่างเงียบเชียบโดยระบบตรวจจับที่ล้ำสมัยและเรดาร์ที่สามารถระบุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเรือดำน้ำชั้นนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธและตอร์ปิโดซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนพื้นผิวและใต้น้ำโดยฟาเตถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับปฏิบัติการเชิงรุกโดยเฉพาะการโจมตีในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีการเคลื่อนไหวทางทหารสูงซึ่งเรือดำน้ำฟาเตยังมีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติการได้นานเป็นเวลาหลายวันทำให้มันสามารถเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและด้วยความที่เรือดำน้ำรุ่นนี้ถูกพัฒนาและผลิตเองในประเทศทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าเรือดำน้ำของประเทศอื่นโดยมูลค่าของเรือดำน้ำชั้นนี้อยู่ที่ประมาณ 100-150 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,000 ล้านถึง 5,000 ล้านบาทต่อลำกันเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันและโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในน่านน้ำที่สำคัญของอิหร่านนั่นเอง
อันดับที่2โดรนคามิกาเซ่ชาเฮด136ชาเฮด136โดรนขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายด้วยวิธีการคามิกาเซ่โดยโดรนตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่ใช้ในการโจมตีจากระยะไกลและโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันสูงโดยมีระยะการบินถึง 2,500 กิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพชาเฮด136ใช้ระบบนำทางด้วย GPS เพื่อระบุตำแหน่งของเป้าหมายและสามารถติดตั้งหัวลบขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพลังในการทำลายล้างนอกจากนี้ข้อดีที่โดดเด่นคือมันบินได้อย่างเงียบเชียบทำให้ศัตรูจับได้ยากข้อดีนี้ทำให้มันเหมาะสมสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันสูงเช่นฐานทัพหรือเรือรบในทะเลซึ่งนอกจากนี้นะครับชาเฮด136ยังมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าโดนจากตะวันตกโดยมูลค่าของโดนตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 20,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือประมาณ 600,000 ถึง 1.6 ล้านบาทต่อเครื่องขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยราคาเพียงเท่านี้จึงสามารถผลิตใช้งานได้ปริมาณมากประสิทธิภาพในการโจมตีด้วยวิธีการคามิกาเซ่ยังเพิ่มความรุนแรงและความแม่นยำในการโจมตีและด้วยความเรียบง่ายในการผลิตทำให้ชาเฮด136กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติการเชิงรุกของอิหร่านในภูมิภาคนั่นเองอันดับที่1ขีปนาวุธพิสัยกลางชาฮาบ3ชาฮาบ3เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่แสดงถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีการพัฒนาอาวุธของอิรักเมื่อมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะทางไกลถึง 2,000 กิโลเมตรทำให้ครอบคลุมการโจมตีในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแม้แต่ยุโรปตอนใต้ขีปนาวุธนี้ถูกพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือแต่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มทั้งในเรื่องของความแม่นยำและประสิทธิภาพในการบรรทุกหัวลบซึ่งสามารถบรรทุกหัวลบได้ถึง 1,200 กิโลกรัมชาฮาบ3ใช้เชื้อเพลิงซึ่งช่วยให้มันมีแรงขับเคลื่อนเพียงพอในการเดินทางระยะไกลแต่ในด้านการใช้งานจริงข้อจำกัดของมันคือกระบวนการเติมเชื้อเพลิงที่ใช้เวลานานแต่ถึงอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของมันในการบรรทุกหัวลบธรรมดารวมถึงความสามารถในการปรับใช้หัวลบเคมีทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังด้วยศักยภาพของมันชาฮาบ3เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่อิหร่านใช้เพื่อแสดงศักยภาพอาวุธที่มีต่อประเทศในภูมิภาคการที่อิหร่านสามารถพัฒนาและผลิตเองในประเทศช่วยลดต้นทุนลงอย่างมากและเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันประเทศได้อย่างมีอิสระสำหรับมูลค่าของขีปนาวุธของชาฮาบ3นั้นคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 5-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ167ล้านถึง334ล้านบาทกันเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสเปคและอุปกรณ์ที่อาจจะติดตั้งเพิ่มเติมนั่นเองจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5สุดยอดอาวุธมหาปรายของอิหร่านถ้าพวกท่านมีความคิดเห็นยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ